สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆนะคะก็คลิปนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้มาแปลกนิดนึงนะคะคือโชว์เปลี่ยนสถานที่นะคะในการถ่ายทํานิดนึงนะคะก็มานั่งอยู่บนห้องนั่งเล่นแล้วก็เป็นมุมที่โชว์นั่งทํางานหรือว่าเป็นโต๊ะทํางานของโชว์นั่นเองนะคะก็เอาไว้เวลานั่งทํางานนั่งตัดต่อวิดีโอหรืออะไรตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่โชว์นั่งทําตรงนี้อยู่บนห้องนั่งเล่นเป็นมุมเล็กๆนะคะก็รู้สึกว่าวันนี้อากาศดีแสงดีนะคะก็เลยขึ้นมาอัดที่ห้องนั่งเล่นดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะก็วันนี้จะมาทําอะไรนะคะวันนี้โชว์จะมาเปิดทุ่มช็อปอีกแล้วนะคะคือแบบว่าช่วงนี้แบบช็อปเยอะจริงๆคือแบบมีแต่ไอเทมที่แบบอยากได้อยากได้แล้วก็เป็นไอเทมที่แบบบอกตามตรงว่าซื้อตามทั้งนั้นเลยคือใจอะตั้งแต่ที่เขาออกใหม่ก็แบบก็อยากได้แหละแต่ว่าด้วยความที่แบบรอก่อนดูรีวิวก่อนดูซิว่าฟีดแบ็กมันจะเป็นยังไงแบบใช้ดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบตัดสินใจแล้วคือมั่นใจแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะโชก็เลยตัดสินใจซื้อนะคะก็เป็นการซื้อจากเซฟโฟล่านะคะก็ฝาก TK เหมือนเดิมนะคะให้ TK รบกวน TK บ่อยมากนะคะเกือบจะทุกเดือนด้วยซ้ำนะคะ TK ส่งของมาให้โชนี่แบบว่านะคะก็เพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะคะคือโชอยู่ทางยุโรปอยู่นอร์เวย์เนี่ยมันหาซื้อค่อนข้างลำบากในบางยี่ห้อบางแบรนด์นะคะก็เลยรบกวน TK นะคะก็ TK ก็เลยส่งของมาให้โชเคยขึ้นรูปไปขึ้นเอาอัพรูปขึ้น Facebook ไปแล้วเนาะก็นะสาวๆที่ติดตามโชก็น่าจะเห็นแล้วนะคะมาดูกันเลยชิ้นแรกนะคะก็โชฝาก TK ซื้อนะคะจะเป็นตัว Make Up Forever Aqua Lip ตัวนี้นะคะหน้าตาอย่างนี้นะคะคือมันจะเป็นลุดเป็นลิปแบบคล้ายๆกับลิปครีมลิปกลอสอะไรประมาณนี้ค่ะที่คุณสมบัติพิเศษก็คือจะเป็นแบบเหมือนเป็นวอเตอร์พรูฟเป็นแบบอะไรที่แบบว่าติดทนติดดีติดสะเทินน้ำสะเทินบกโชขอใช้คำว่าอย่างนั้นนะคะก็ตอนแรกเนี่ยเห็นคุณแอมณัฐนิชานะคะเคยใช้ไปแล้วคุณแอมณัฐนิชาก็ทำ YouTube เหมือนกันถ้าใครยังไม่รู้จักเดี๋ยวโชว์ลิงก์ช่องคุณแอมไว้ด้านล่างนะคะเคยเห็นคุณแอมทำรีวิวไปแล้วนะคะว่ามันแบบติดทนดีแต่ตอนนั้นคือยังไม่อินเพราะรู้สึกว่าเรายังไม่ได้แบบนี้อะคือเรายังไม่ได้แบบต้องการลิปสติกอะไรที่แบบทนทานอะไรขนาดนั้นคือก็แค่แบบแต่งหน้าในชีวิตประจำวันทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ทีนี้โชว์เนี่ยกำลังจะกลับเมืองไทยแล้วโชว์จะกลับเมืองไทยแบบทุกๆปีโชว์จะกลับเมืองไทยไปเยี่ยมครอบครัวแล้วก็ไปเที่ยวไปฮอลิเดย์ด้วยนะคะก็รู้สึกว่าทุกปีที่กลับเนี่ยก็จะไปเล่นน้ำทะเลแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะได้อะไรที่แบบกันน้ำแบบสะเทินน้ำสะเทินบกก็ทั้งคิ้วทั้งแก้มทั้งปากอะไรประมาณเนี้ยก็อยากได้อะไรที่มันแบบติดทนแบบเวอร์อะไรเงี้ยติดทนก็หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทาง YouTube เหมือนเดิมก็ไปเจอว่าทางต่างชาติเขาก็รีวิวตัวนี้ว่าดีมากแบบคือไม่ออกอะไรประมาณเนี้ยเราอีกอย่างนึงเราก็เคยเห็นคุณแอมทำรีวิวไว้แล้วก็เลยแบบตัดสินใจสั่งนะคะสีที่สั่งมาเนี่ยจะมี2สีคือจะเป็นเบอร์15กับเบอร์10อีกด้านหนึ่งจะเป็นตัวกลอสนะคะก็พอได้มาก็ไปลองแบบลองสวอชที่มือนะคะแล้วก็รอให้เขาเซตตัวแล้วก็ไปออนเปิดน้ำผ่านคือด้วยความที่อยากรู้ไงเปิดน้ำผ่านแบบไปทดสอบไปถูไปอะไรจะบอกว่าดีมากคือแบบไม่หลุดอ่ะจนแบบใช่มันใช่อ่ะคือมันจริงอย่างที่เขาบอกกันเลยว่ามันดีมันติดดีมากๆก็เหมาะมากสำหรับใครที่แบบต้องการที่แบบได้ลิปที่แบบ waterproof หรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบสะเทินน้ำสะเทินโบกแล้วอยากได้แบบอะไรที่แบบติดดีๆอะไรเงี้ยตัวเนี้ยน่าลองนะคะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ24เหรียญนะคะสำหรับต่อมาก็จะเป็นของ Hourglass นะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าambient นะอ่านรอบนี้อ่านชื่อถูกแล้วนะคะเป็น Hourglass นะคะ ambient light palette นะคะก็จะเป็นแป้ง3หลุมนะคะแป้งมหัศจรรย์3หลุมที่แบบที่ทุกคนแบบว่าล่ำลือกันว่าดีอะไรอย่างเงี้ยโชก็นะได้ทีหลังชาวบ้านเขาตัดสินใจซื้อทีหลังชาวบ้านเขาก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นแป้งที่แบบว่าเอาไว้เซตเนาะหลังจากที่เราลงรองพื้นหรือว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วก็เอาไปเซตเพราะว่ามันจะเนื้อแป้งมันจะมีความมันจะมีเหมือนแบบชิมเมอร์ละเอียดอยู่ข้างในก็หน้าตาของพาเลตก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะก็สีนี้จะเป็นสีดีมไลท์นะคะที่เขียนไว้ในข้างกล่องก็จะเป็นสีตรงกลางนี่จะเป็นสี incandescent light แล้วก็ radiant light คือสีเข้มสุดตรงนี้นะคะก็
ลองแอปใช้มาแล้วนะคะก็วันนี้ก็ใช้อยู่ก็คือหลังจากที่ลงวันนี้โชว์ใช้ BB ของมิช่านะคะแล้วก็ปัดทับบางๆด้วยแป้งแม็กแล้วก็จบท้ายด้วยแป้งตัวนี้สีดีมไลท์ซึ่งมันก็โอเคนะคือมันให้ความนวลนะคือชอบเลยแหละคือเป็นฟาวอริตเลยแหละจะบอกให้คือแบบได้หน้าที่แบบนวลแบบได้โกลโดยที่แบบไม่เวอร์จนเกินไปคือไม่แบบไม่ได้เป็นชิมเมอร์แบบดูวิวว้าวจนเกินเหตุอะไรประมาณนี้คือได้ความนวลแบบนวลแบบบอกไม่ถูกอะนวลแบบนะก็เลยเป็นอะไรที่แบบชื่นชอบอะไรเงี้ยก็ไม่ผิดหวังที่ซื้อมาราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณอันนี้มันจะเป็นlimited edition นะคะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ58เหรียญถ้าจำไม่ผิดนะคะ US ดอลลาร์ก็คือแต่ก่อนเนี่ยตอนที่เขาตามล่ากันเนี่ยตอนที่แบบออกมาใหม่ๆเนี่ยคือเขาบอกว่ามันเป็น limited edition แต่ว่าหลังๆคือเขาก็เริ่มขายแล้วอ่ะชูก็เลยสงสัยมันจะเป็น permanent ไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะคะก็เป็นอะไรที่ดีอันต่อมาก็จะเป็นของ Hourglass เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็น primer ค่ะเป็น mineral primer นะคะหน้าตาอย่างนี้โชเองเคยใช้แบบขนาดทดลองคือน้องขวัญ นะคะที่อยู่ออสโลอ่ะนางเคยส่งแบบว่าขนาดทดลองมาให้โชใช้นะคะแล้วก็พอใช้เรารู้สึกว่าชอบนะคะเพราะว่าเนื้อของไพรเมอร์เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับว่าอย่างที่ทราบสนิทคือชอบแต่งหน้าในแบบโกลๆหน้าโกลๆลุคโกลๆแบบช้ำๆอะไรประมาณนี้เพราะโชเป็นคนหน้าแห้งอะเนาะก็คือไพรเมอร์ตัวนี้เนื้อของไพรเมอร์มันจะเป็นสีขาวแต่ว่ามันเหมือนแบบมันจะมีความวาวเหมือนมีไม่ใช่ชิมเมอร์อะมันบอกไม่ถูกแต่คือมันจะเป็นสีขาวแบบวาวๆอะค่ะแล้วพอเวลาทาเข้าไปเนี่ยมันเหมือนจะทำให้หน้าเราเปลี่ยนสีนะแต่มันจริงๆแล้วมันไม่เปลี่ยนพอเวลาทาลงไปบนหน้าเขาก็จะซึมเข้าไปที่ผิวแล้วก็ที่โชว์รู้สึกได้อย่างนึงคือมันทำให้เมคอัพของเราแบบติดทนเนียนดีแบบตลอดทั้งวันเลยประมาณนี้โชว์เลยรู้สึกชอบนะคะก็เลยตัดสินใจซื้อแบบไซส์เต็มมาใช้แล้วที่โชว์ฝากที่ TK ซื้อนะคะก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่ TK แบบว่าส่งมาให้แบบโชว์ลองใช้ดูนะคะก็เป็นของที่อยู่ในกลุ่มของนางนั่นแหละนางก็แบ่งปันมาให้ใช้เพราะนางบอกว่านางมีเยอะมากนะคะก็นะคะอันแรกนี้จะเป็นอันนี้เลยเป็นอายแชโดว์พาเลตนะคะคือโชว์เนี่ยไม่เคยลองเครื่องสำอางยี่ห้อคราอะไรนะคาทริสนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นโซนของเยอรมันค่ะอันนี้ไม่น่ามั่นใจเป็นของแบรนด์ของประเทศอะไรอ่ะเยอรมนีใช่ซึ่งโชว์อ่ะไม่มีโอกาสได้ลองเพราะว่าเขาไม่ได้นำเข้าที่นอร์เวย์อะค่ะคือเขาอยู่ทางยุโรปเหมือนกันแต่ว่าหาไม่ได้ในนอร์เวย์เนาะเราก็คือได้ยินมานานแล้วแหละว่าคาทริสอะไรประมาณนี้แต่เราก็ก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ก็เลยแต่ว่านางก็ใจดีส่งมาให้ลองใช้ก็เป็นอายแชโดว์พาเลตหน้าตาอย่างนี้นะคะสีสวยดีด้วยนะคือแบบว่าสามารถแต่งได้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะก็เป็นโทนแบบน้ำตาลเลยแล้วก็อีกอันนึงที่นางส่งมาให้ลองก็จะเป็นของPencil Eyeliner เป็นของยี่ห้อ Etude นะคะเป็นสีม่วงนะคะประมาณอย่างนี้นะคะก็เป็นสีม่วงเข้มๆอะค่ะเวลาเอาไว้แต่งเวลาที่รู้สึกวันนี้เบื่อสีน้ำตาลโทนเนเชอรัลแล้วก็อยากจะแต่งแบบสีสันบ้างอะไรอย่างนี้ก็เอาไว้ใช้ได้นะจะบอกว่าเนื้อของอายแชโดว์พินซิลเนี่ยเนื้อสมูทมากเลยเขียนง่ายมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันจะติดทนดีมากๆเลยเนี่ย ความรู้สึกนะคะจากการที่แบบได้สัมผัสกับมือกับนิ้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะติดทนนะคะก็มีโอกาสจะลองใช้นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรเป็นเซรั่มนะคะที่เป็นขนาดทดลองเป็นของยี่ห้อเซฟโฟร่านะคะก็คงจะเป็นตัวสกินแคร์ที่เอาไว้บำรุงผิวขวดน่าใช้อ่ะเป็นน้ำมันเป็นออยล์เซรั่มนะคะก็หน้าตาอย่างนี้ที่ TK ส่งมาให้นะคะก็เป็นขนาดทดลองนะคะก็ขอบคุณ TK อีกแล้วเช่นเดียวกันท้ายนะคะก็คือเป็นรองพื้นของ Maybelline นะคะชื่อว่า Dream Wonder นะคะ Fluid Touch Foundation หน้าตาอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นFoundation ที่แบบว่าหน้าตาจะคล้ายๆกับที่โชว์มีคือจะเป็นของ L'Oreal Nude Magic ตัวทิ้นอย่างนี้นะคะคือแบบเหมือนกันมากเลยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพคเกจจิ้งในเรื่องของเนื้อของผลิตภัณฑ์เท็กซ์เจอร์อะไรประมาณนี้คือจะเป็นแบบน้ำเป็นแบบลิควิดแล้วก็
เป็นให้การปกปิดที่แบบบางเบาโชยังไม่เคยลองใช้นะคะแต่ว่าจากการที่มองขึ้นมาด้วยตาแล้วเนี่ยคือแบบมันเหมือนกันเลยคล้ายๆกันอะไรประมาณนี้คือที่โชมีคือตัวนี้โชมีอยู่แล้วนะคะจะเป็นของL'Oréal นะคะซื้อมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แบบเอามาพูดถึงในวิดีโอนะคะแล้วก็ได้ตัวนี้มาจาก TK ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะก็เนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นทั้งหมดที่โชว์ได้มาจาก US นะคะก็เป็นการเปิดถุงช็อป US นั่นเองนะคะ USA พูดผิดนะคะก็จากอเมริกานั่นเองนะคะก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะคะก็ยังไงหวังว่าสาวๆคงจะชอบกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ